ตาเชียฮาวกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้หยางก็เตรียมโครงสร้างประโยคนะคะที่ผู้เรียนภาษาจีนหลายๆคนนะคะสับสนมากๆเลยแบบเอ๊ะเมื่อไหร่จะใช้รูปประโยคนี้นะแล้วเมื่อไหร่จะใช้รูปประโยคนี้นะนะคะวันนี้ก็จะมาเคลียร์ข้อสงสัยตรงนี้นะคะถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมจากที่ป๊อปปี้อธิบายเนี่ยก็สอบถามได้นะคะนั่นก็คือประโยคนี้เลยค่ะ只有才只要就คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเรียนมาแล้วแล้วก็ยังงงอยู่เอ๊ะมันต่างกันตรงไหนเนี่ยนะคะ只有才只要就只有才นะคะมาดูก่อนว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะ只有มีเพียงแค่有就是มีจือแปลว่าเพียงแค่นะคะก็จะหมายถึงว่ามีเพียงแค่มีเพียงแต่什么ก็ใส่สิ่งนั้นลงไปฉายถึงจะนะคะถึงจะนะคะสังเกตว่าด้านหน้าตรงนี้นะคะจือโยเนี่ยจะมีคำว่ามีเพียงแต่จุดจุดเท่านั้นมีคำว่าเท่านั้นด้วยนะคะถึงจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคำว่าจือโยฉายรูปประโยคเนี่ยก็จะเป็นการใช้แบบว่ามีเพียงเงื่อนไขนี้เท่านั้นนะคะหรือว่ามีเพียงวิธีนี้เท่านั้นนะคะถึงจะบรรลุผลด้านหลังได้ถึงจะเกิดเหตุการณ์ด้านหลังได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำวิธีนี้ไม่ทำตามเงื่อนไขนี้ก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ด้านหลังขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย只有才ก็จะแบบว่ามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นใช้วิธีอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็只有对不起只要就只要就จื่อก็เพียงแค่นะคะย่าก็เหมือนกับจริงย่าเนี่ยก็จะหมายถึงว่าจะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเอาประมาณนี้จื่อย่าในที่นี้ก็คืออะไรคะขอแค่นะคะขอแค่ขอเพียงจู่ก็จู่ก็แปลว่าก็คือขอแค่คุณทำตามเนี้ยนะคะทำตามเงื่อนไขนี้ก็จะบรรลุผลตามนี้เพราะฉะนั้นคำว่า只要就ตัวนี้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องทำแค่วิธีนี้วิธีเดียวก็จะบรรลุผลนะคะอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ในที่นี้ก็คือผู้แนะนำว่า只要ขอแค่ทำตามเงื่อนไขนี้วิธีนี้就ก็จะบรรลุผลตามนี้นะคะคิดว่าก็น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวมาดูประโยคตัวอย่างค่ะมาดูประโยคนี้กันนะคะ只有你去他才高兴只有你去他才高兴只有ก็มีเพียงแค่จุดๆเท่านั้นนะคะคราวนี้มีเพียงแค่อะไรคะเงื่อนไขก็คือ你去你去你就是คุณนะคะเธอ去就是ไปนะคะ只有你去ก็มีเพียงแค่คุณไปเท่านั้น他才高兴他就是เขา才ถึงจะ高兴ก็คือดีใจนะคะมีความสุขแฮปปี้นะคะเมื่อรวมกันทั้งประโยค只有你去他才高兴ก็มีเพียงแค่คุณไปเท่านั้นเขาถึงจะดีใจเขาถึงจะแฮปปี้นะคะคือถ้าคุณไม่ไปนะเขาก็แบบไม่สนุกไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นมีแค่วิธีนี้วิธีเดียวคือคุณต้องไปนะคะ只有你去他才高兴คราวนี้เนี่ยรูปประโยคเดิมเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็น只要你去他就高兴只要你去他就高兴ประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ย只要ขอแค่คุณไป你去คุณไป他就高兴เขาก็ดีใจแล้ว只要你去他就高兴ขอแค่คุณไปเขาก็ดีใจเขาก็มีความสุขฟังจากภาษาไทยนะคะก็เห็นถึงความแตกต่างได้นะคะประโยคด้านล่างนี้ข
ขอแค่เธอไปอ่ะเขาก็แฮปปี้แล้วนะคะเหมือนกับบางทีถ้าเราแบบไม่มีเวลาเนาะบางทีอาจจะแบบไปร่วม งานปาร์ตี้อะไรเงี้ยไม่ได้นะคะแต่เพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรก็แบบแค่แวะเข้าไปหน่อยอ่ะนะคะขอแค่คุณแวะเข้าไปเนี่ยเขาก็แฮปปี้แล้วนั่นหมายถึงว่าจริงๆถ้าเธอไม่ไปก็ไม่เป็นไรเนาะเขาก็แฮปปี้แต่ว่าถ้าคุณไปเนี่ยให้เขาเห็นหน้าหน่อยเขาก็มีความสุขแล้ว只要你去他就高兴นะคะกับประโยคนี้只有你去他才高兴นั่นก็จะหมายถึงว่าถ้าแบบจริงๆคือคนอื่นไปเนี่ยก็ธรรมดานะเขาก็ไม่ได้แฮปปี้นะแต่ว่าถ้าคุณไปเนี่ยมีแค่คุณคนเดียวที่ไปนะเขาถึงจะรู้สึกดีใจเราก็มีความสุขถ้าไม่ใช่คุณไม่มีความสุขนะคะเห็นไหมคะข้อแตกต่างเนาะ只有用心学习才能考好只有用心学习才能考好ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ只有ขอเพียงแค่นะคะเท่านั้นนะคะขอเพียงแค่คุณเนี่ยย่งชินย่งชินก็คือตั้งใจนะคะมีชินก็คือเกี่ยวกับหัวใจย่งชินตั้งใจเฉียสีเฉียสีคือศึกษาเราเรียนนะคะ只有用心学习ก็มีเพียงแค่คุณเนี่ยตั้งใจศึกษาเราเรียนเท่านั้น才能考好才能考好才ถึงจะ能สามารถสามารถนะคะขอจะดี就是考试คือการสอบนะคะสอบ好是什么好就是ดีนะคะดี考好คือสอบได้ดีนะคะ只有用心学习才能考好ก็มีเพียงแต่คุณตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นนะคะถึงจะสอบได้ดีนะคะคือไม่มีวิธีอื่นคือต้องตั้งใจเรียนถึงจะสอบได้ดี只要一下雨室内就堵车只要一下雨室内就堵车什么意思呢只要เพียงแค่ขอเพียงแค่一下雨นะคะ下雨就是ฝนตก下就是ตกลงมานะคะ雨就是ฝน下雨就是ฝนตก下雨ฝนตก一ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า1นะคะ1 2 3ไม่ใช่นะคะ一ก็วางหน้าเหตุการณ์นะคะเป็นการว่าพอเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในทันทีนะคะ只要一下雨เพียงแค่ฝนเนี่ยตกลงมานะคะ室内就堵车是就是เมืองนะคะใจกลางเมืองในเมืองเน่จะคือข้างใน室内ก็คือในเมือง就ก็堵车堵是什么意思堵就是ตันนะคะตู่เนี่ยแปลว่าตันนะคะในที่นี้เนี่ยเชอร์จะชื่อรถยนต์นะคะรถยนต์ตันในที่ก็คือรถติดนะคะรถติดตู่เชอร์รถติด室内就堵车ในเมืองก็จะรถติด只要一下雨室内就堵车เพียงแค่ฝนเนี่ยพอตกลงมาในเมืองก็จะรถติดทันทีนะคะจะสังเกตไหมคะว่าจื่อย่อเนี่ยวางหน้าสิ่งที่วางหน้าสิ่งนั้นๆเนี่ยก็เป็นการบอกว่าเพียงแค่นะคะแต่ว่าอย่าลืมเนาะมันอาจจะมีวิธีอื่นอีกอาจมีเงื่อนไขอื่นๆที่ทำให้รถนั้นติดได้ไม่ใช่มีแค่ชาหยุดฝนตกเท่านั้นเลยแล้วก็มาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ只有才只有才อันนี้ก็คือจะใช้กับเงื่อนไขที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นถึงจะบรรลุผลตามนั้นนะคะเราก็จะใช้คำว่า只有才นะคะส่วนคำว่า只要就อันนี้เนี่ยก็คือเป็นการบอกว่าถ้าคุณทำตามเงื่อนไขนี้นะคะคุณก็จะสามารถบรรลุผลตามนี้นะคะซึ่งมันอาจจะมีวิธีการอื่นๆนอกเหนือจากนั้นอีกนะที่จะบรรลุผลได้แต่ว่าผู้พูดก็แนะนำว่า只要就ขอแค่คุณทำตามนี้ก็จะบรรลุผลตามนี้แต่ถ้าเป็น只有才ก็คือมีเพียงแค่
เงื่อนไขนี้หรือวิธีนี้เท่านั้นใช้ถึงจะบรรลุผลตามนั้นนะคะก็คิดว่าก็น่าจะไขข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับ2อันนี้ได้เยอะเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ลองนำไปใช้ดูนะคะฝึกอ่านฝึกฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยนะคะก็จะทำให้เก่งภาษาได้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามหัวตะชื่อผีนก็คือคลิปนะคะของป๊อปปี้วันนี้ก็บ๊ายบายเจ๊เจ๊